ตกลงจ่ายยังไง Uber ได้ไหมฮะถ้าทำไม่ถูกกฎหมายก็ได้นะแต่มันไม่ถูกไงฮะกฎมันไม่ถูกกฎหมายเรียกว่ากฎหมายมันต้องตามไม่ทันก็มีเป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมาช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วก็จริงๆแล้วประเด็นเรื่องของ Uber Taxi เนี่ยเป็นประเด็นไม่แต่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในยุโรปเองหลายประเทศฝรั่งเศสเยอรมันก็มีปัญหา2ปีที่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยคนขับแท็กซี่ประท้วงคือทำลายข้าวของมากคือประท้วงแท็กซี่ Uber นั่นเองการจัดการปัญหาวันนี้ก็ยังไม่เสด็จน้ำพูดกันตามยังต้องรอรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าล่าสุดในหลังจากที่ทางกรมการขนส่งทางบกก็ใช้มาตรการในการล่อซื้อไปที่เชียงใหม่บ้างไปตามที่ต่างๆบ้างแล้วก็มีการจับกุมปรับกันไปเพราะว่ามันผิดกฎหมายทาง Uber เองเขาก็มีการไปรวบรวมรายชื่อบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลแก้ไขเปิดโอกาสให้ Uber สามารถทำธุรกิจได้ตามที่กฎหมายรองรับจะได้แก้ปัญหาจะได้อยู่ร่วมกันอย่างไรฝ่ายหนึ่งแท็กซี่ที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็บอกว่า Uber มาแย่งผู้โดยสารของเขาก็ช่วยด้วยถ่ายรูปใครต้องสงสัยว่าจะเป็นคนขับ Uber ส่งไปให้กรมการขนส่งทางบกอย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ใช่มั้ยแล้วก็เงิบมาว่าผมไม่ได้เป็นคนขับ Uber แต่ว่าถูกจับไปนะถูกจับไปปรากฏว่าไม่ใช่มาส่งเพื่อนเนี่ยนะครับนั่นคือฝ่ายหนึ่งแท็กซี่เขาก็ออกมาช่วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์ไปใช่ค่ะแต่ว่าอีกด้านนึงผู้โดยสารคนใช้บริการน่าสนใจเสียงส่วนใหญ่ในโลกออนไลน์เขาก็เห็นด้วยกับการให้บริการของ Uber คือมันก็ต้องยอมรับนะคะถ้าย้อนกลับไปมันเป็นเรื่องที่ถูกเอามาโพสต์อีกครั้งตอนปี57ไงอธิบดีกรมขนส่งอ่ะท่านลองบกแท็กซี่ดูมีแท็กซี่ปฏิเสธท่านน่ะในสมัยนั้นใช่มั้ยใช่ค่ะใช่สมัยนั้นแล้วคือเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผู้โดยสารเจออันนี้ยังไม่รวมถึงมารยาทในการขับรถอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารก็อยากเรียกร้องว่าถ้าสมมุติว่าจะไม่เอา Uber เนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรในการปรับปรุงการให้บริการของแท็กซี่ได้บ้างมันก็เป็นปัญหาที่ชวนคิดกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณนันทพงษ์เชิดชูนะคะรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบกตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและก็ท่านผู้ชมท่านครับค่ะกรณีของ Uber ตอนนี้มีการพูดคุยกันไปถึงไหนยังไงจะดำเนินการอย่างไรครับต่อครับ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่ยังมีความไม่ชัดเจนในสังคมเรานะครับค่ะทางกว้างขวางอย่างไรก็ตามทางภาครัฐภาคราชการเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็ปรึกษาหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีการพูดคุยกันในระหว่างของฝากฝั่งของทาง Uber ครับส่วนของที่เป็นคณะกรรมการของทางราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะมีกระทรวงดิจิทัลมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างครับนะครับก็คงจะพูดคุยกันถึงเรื่องทิศทางนะครับเพราะว่าขนาดนี้ถือว่ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แต่ปัญหาว่าจะทำอย่างไรให้ถูกต้องเนี่ยกำลังหาแนวทางที่จะพูดคุยกันนะครับครับจะมีเรื่องของบทเรียนจากต่างประเทศที่เขาแก้ปัญหานี้กันอย่างไรไหมครับมาเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาอูเบอร์ในประเทศไทยอ๋อครับบทเรียนในต่างประเทศขนาดนี้เท่าที่ทราบเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ Uber เขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายเสียมากกว่าครับ ครับถ้าพูดถึงจำนวนที่เราตรวจสอบข้อมูลมานะครับยังไม่พบความชัดเจนว่าในประเทศไหนที่เขายอมรับกันโดยถูกต้องตามกฎหมายปัญหาของ Uber เนี่ยคืออะไรครับท่านครับปัญหาของ Uber ขนาดนี้ตรงๆเลยนะคือว่าการนำรถบ้านมาใช้เนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับและก็ในประเทศต่างๆก็เหมือนกันครับทำนองคล้ายๆกันถ้าจะเป็นรถสาธารณะต้องอยู่ในกรอบที่มีความเข้มข้นมากกว่ารถบ้านนะครับเพราะว่าต้องมีการคุ้มครองที่สูงขึ้นเพราะว่าเป็นบริการสาธารณะนะครับต่างกับรถบ้านรถบ้านนี่แทบจะไม่ได้ไปจู้จี้จุกจิกมากนอกจากการจดทะเบียนตรวจสภาพตามรอบปกติครับเรื่องของการประกันภัยอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับก็จะเป็นมาแต่ว่าการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ผิดครับยืนยันว่ากรมการขนส่งทางบกเองสนับสนุนให้ใช้แอปพลิเคชันได้นะครับเพราะว่างานของกรมการขนส่งทางบกปัจจุบันก็ใช้แอปพลิเคชันมาช่วยเสริมหลายตัวนะครับหลายเรื่องส่วนเรื่องของแท็กซี่ในระบบเราปัจจุบันนะครับแท็กซี่ป้ายเหลืองเนี่ยปัจจุบันเขาก็ใช้กันอยู่นะครับแอปพลิเคชันแต่เพียงแต่ว่าเริ่มใช้ในระยะต้นนะครับกำลังเข้าสู่ความนิยมซึ่งในขณะนี้เองกรมการขนส่งทางบกก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่จะทำแอปพลิเคชันที่ถูกต้องและก็ใช้กับรถที่ถูกต้องเอาไปใช้งานกันได้เลยไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ในแง่ของทางราชการเองก็มีแนวคิด
แล้วอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมาให้รถสาธารณะในระบบเนี่ยได้สามารถจะใช้โดยการแอปได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะช่วยลดข้อหาการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารเพราะว่าถ้าต่างคนต่างใช้สัญญาณมือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนัดพบกันตามจุดหมายแล้วเนี่ยปัญหาปฏิเสธผู้โดยสารก็จะลดน้อยลงไปเองครับโดยปริยายครับเอาเป็นว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันแต่มีปัญหาเรื่องของรถที่นำมาใช้บริการถ้าคุณเป็นแท็กซี่จดประกอบถูกต้องทำตามกฎหมายทุกอย่างวิ่งได้เลยใช้แอปมาช่วยด้วยใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยครับปัญหาคือตรงนี้แล้วปัจจุบันต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นตรงนี้แล้วอะค่ะเราจะแก้ไขยังไงให้มันเป็นรูปธรรมได้บ้างคะขณะนี้กำลังมองไปที่ตัวกฎหมายซึ่งยังเป็นประเด็นอยู่ไงครับว่าในเมื่อเขาไม่ทำตามกฎหมายก็ยังถือว่าอยู่นอกระบบแล้วก็รถในระบบที่เขาทำตามกฎหมายมีจำนวนไม่น้อยนะครับแม้ว่าขนาดนี้เองเนี่ยแม้ขนาดนี้เองอะพี่น้องที่เป็นผู้ขับขี่แท็กซี่เขาเฝ้าฟังอยู่นะครับว่าไอ้ทางราชการจะทำยังไงเขาเป็นผู้ถูกละเมิดอาชีพนะครับถูกผู้ค้าอาชีพถูกละเมิดเรื่องรายได้เขาเนี่ยเขาจะต้องเขาก็รับฟังอยู่เขาก็ฟังท่าทีของทางรายการอยู่ว่าจะคุ้มครองรถในระบบได้หรือเปล่าครับนะครับแต่อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านพิธีกรก็เกริ่นนำแล้วว่ารถแท็กซี่ในระบบเรายังมีปัญหาอยู่บ้างอันนี้ก็ยอมรับความจริงนะครับรถจำนวนเป็นแสนคันเนี่ยคนที่ยังประพฤติไม่ดีฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษครับยืนยันอย่างนั้นนะครับเพื่อให้รถในระบบเราเนี่ยมีบริการที่เชื่อถือได้นะครับจริงเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของรถแท็กซี่กันมานานแล้วนะครับทำไมมันยังแก้ปัญหากันไม่เด็ดขาดจนทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเขาพอใจกับรถบ้านทั่วไปที่ไม่ให้บริการมากกว่าทางนี้ทางผู้ขับแท็กซี่เองเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงด้วยไหมครับถูกต้องครับเรียนว่าเรื่องการพัฒนายกระดับแท็กซี่เนี่ยของเมืองไทยเราเนี่ยทำมาเป็นลำดับต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับเพิ่มความเข้มงวดจนกล่าวได้ว่าขณะนี้ถ้าพูดถึงด้วยเรื่องกฎกติกาแล้วเนี่ยไม่คงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่มีกฎกติกาละเอียดยิบกับแท็กซี่มากขนาดบ้านเรา นะครับ อาจจะเป็นเพียงแต่ว่าที่เป็นเคสให้พูดกล่าวถึงกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมคนขับมากกว่าเพราะถ้าว่าด้วยตัวรถว่าด้วยระบบการคุ้มครองดูแลผู้โดยสารขณะนี้ค่อนข้างจะรัดกุมมากนะฮะเข้าไปในตัวรถจะเห็นว่ามีเรียกว่าระเบียบต่างๆที่รัดกุมไม่ว่าป้ายตั้งหน้ารถเพื่อแสดงตัวคนขับรถป้ายทะเบียนย่อในรถเพื่อให้สะดวกในการร้องเรียนจดจำเผื่อมีข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับมีการกำหนดให้เรื่องการแต่งกายนะครับซึ่งต้องแสดงออกว่าเป็นคนมีอาชีพนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนั้นนะครับต้องติดเครื่องหมายแสดงการที่ผู้ประกอบการหมายเลขโทรศัพท์นะฮะเบอร์โทรศัพท์ร้องเรียน1584อันนี้เป็นข้อบังคับที่ทุกรถทุกคันจะต้องดำเนินการนอกจากนั้นแล้วเรื่องการคิดค่าโดยสารต้องใช้มิเตอร์เนี่ยเราก็มีการติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบทุกรอบที่มาตรวจสภาพนะครับตรวจวัดการทำงานของมิเตอร์ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไหมการประมวลค่าถูกต้องไหมนะครับตรวจสภาพเยอรมันวัดอุณหภูมิแอร์การทำงานของแอร์ในรถด้วยว่าทำความเย็นได้ถึงระดับหรือเปล่าคือพูดง่ายว่ารถในระดับตัวรถเนี่ยนะฮะระเบียบค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบแต่ว่าประเด็นปัญหาขณะนี้คือว่าเรื่องการให้บริการอาจจะเป็นที่ตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังฝ่าฝืนอยู่ก็อาจจะต้องถูกทางราชการใช้มาตรการลงโทษนะครับต้องเด็ดขาดพักใช้บ้างลงโทษปรับบ้างอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะต้องมีไปล่อจับกับคนขับแท็กซี่บ้างไหมครับที่ไม่ได้ทำตามกฎตามระเบียบต่างๆอันนี้มีการตรวจสอบอยู่ตลอดระยะเวลาแล้วเราก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนผู้โดยสารเนี่ยได้ใช้บริการ1584คือถ้าพบเรื่องราวสิ่งที่ไม่ถูกต้องพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของรถแท็กซี่หรือรถบริการสาธารณะทุกประเภทแล้วเนี่ยสามารถร้องเรียนได้ที่1584ทุกกรณีตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับขอเพียงแต่ว่าขอให้ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนเท่านั้นเองครับจะได้ดำเนินคดีได้ถูกต้องครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการกรมการขนส่งทางบกนะครับใช่ค่ะพูดถึงเรื่องรถแล้วเนี่ยท่านรองอธิบดีบอกว่ามันอยู่ที่พฤติกรรมของคนขับเช่นเดียวกันค่ะรถตู้ที่จะมีการยกเลิกแล้วก็เอาไมโครบัสมาใช้แทนปรากฏว่าเจ้าของรถตู้
คุณธัญรัตน์โรจนาปิยะวงศ์นะคะเป็นเจ้าของรถตู้ที่วิ่งรับส่งเส้นนครราชสีมาบุรีรัมย์บอกว่าแหมจะมายกเลิกรถตู้โดยสารแล้วไปใช้ไมโครบัสนี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะอะไรสาเหตุที่มันเกิดอุบัติเหตุมันมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เพราะฉะนั้นต้องไปเข้มงวดกับผู้ขับขี่ไม่ใช่จะมายกเลิกรถตู้แล้วเปลี่ยนไปใช้ไมโครบัสจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อไม่ได้เกิดจากการดัดแปลงรถตู้ใช่ไหมรถตู้เป็นรถที่ออกแบบมาให้ขนคนได้ค่ะกี่คนนะหรือเปล่าไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่ครับแล้วมันวิ่งข้ามจังหวัดได้จริงหรือเปล่านี่เขาอนุโลมให้วิ่งในจังหวัดได้หรือใกล้ๆได้มันวิ่งข้ามจังหวัดได้จริงหรือเปล่าไม่เป็นไรคุณรัฐวุฒิเดี๋ยวจะไปเอารถตู้แล้วไปรวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาลขนส่งบอกใจเย็นพี่น้องเดี๋ยวจะมีการนัดหารือทุกฝ่าย22-23 มีนาคมก็ถือโอกาสปฏิรูปกันไปทั้งระบบเลยละกันนะฮะทั้งรถตู้ทั้งรถแท็กซี่นะฮะจะอยู่กันอย่างไรเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดนะครับค่ะ